สสส.ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นวาระสร้างสุขภาวะ13กลุ่มประชากรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในท้องถิ่นทั่วประเทศผ่านการรับฟังแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียนรู้นวัตกรรมวิธีการดำเนินการและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆจากชุมชนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันในชุมชนและสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนได้อย่างเข้มแข็งต่อไปเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นครั้งนี้เราจัดเนี่ยเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการดูแล13กลุ่มประชากรดูแลในหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องเรื่องสุขภาพโดยตรงเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะซึ่งมีผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยทั้งมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานรัฐเนี่ยเกือบ 4,000 คนในช่วงเวลา2วันครึ่งเกือบ3วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้เจอกันแล้วก็ได้สัมผัสความรู้สึกได้ละสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญของเวทีแห่งอันนี้เนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่นว่า10เรื่องสำคัญเนี่ยเขาต้องพยายามทำให้สำเร็จเพราะไม่นั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็จะไม่มีความสุขหรือว่ามีทุกข์นะคะเราคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นพลังไปขับเคลื่อนให้นโยบายหลายเรื่องเนี่ย เดินได้เช่นเรื่องของภัยพิบัติที่ขณะนี้เนี่ยประเทศไทยก็คงเผชิญทั้งปีจะมีพลังนโยบายอะไรมาหนุนให้ชุมชนจัดการตัวเองเรื่องของการควบคุมยาสูบควบคุมเรื่องแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุทำยังไงให้ชุมชนเข้ามาดูแลตัวเองให้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราพยายามที่จะสื่อสารกับทางนโยบายเวลาทำงานร่วมกับท้องที่เนี่ยเราก็จะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะทำอย่างไรที่จะได้ให้งานเนื้องานเนี่ยมันประสบความสำเร็จไปได้นะคะในการทำงานเนี่ยเราก็จะต้องมีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยอย่างของสสเนี่ยเคยประสานเราในเรื่องของการทำงานให้กับผู้พิการในชุมชนนะคะในปีเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเราคิดว่างานเนี้ยทำประโยชน์กับชุมชนมากแล้ววันนี้เราสามารถจ้างงานคนพิการในชุมชนให้ทำงานในชุมชนของเราตามมาตรา33ได้17คนตามมาตรา35ได้11คนซึ่งตรงนี้ค่ะเราถือว่าการที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราสามารถที่จะประสานหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายอื่นๆเอามาช่วยกันนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยที่ในพื้นที่เนี่ยค่ะเขามีความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของเราอยู่แล้วพอเราทำอะไรเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือเขาก็ช่วยกันค้นหาช่วยกันเป็นกรรมการในการคัดสรรเราบอกว่าถ้าชุมชนเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีเครือภาคีเครือข่ายข้างนอกมาช่วยเหลือพร้อมกับเราก็มีการพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็คิดว่าถึงแม้เราจะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ว่าเราสามารถที่จะ อยู่กันอย่างมีความสุขเราคิดว่ากลไกของสสเนี่ยมีส่วนช่วยเราได้มากค่ะ